ปรากฏว่าเนี่ยโดนหลอกให้เปิดบัญชีรับเงินหรือโอนเงินครับเขาชิมบัญชีไปเปิดเขาชิมบัญชีที่เราเปิดเนี่ยไปทำอะไรเขาบอกเราให้ญาติเอาเงินมาซื้อของกับแล้วเขาก็ชื่อไปเปิดบัญชีให้เขาไปทำธุรกรรมอะไรนี่ฮะเอาบัญชีไปแล้วปรากฏว่าเขาก็บอกว่าญาติเห็นใช่ไหมแม่เห็นไม่ใครเห็นน้าเห็นบ้างไงค่ะร่วมหัวกันอะไรนะคะหลอกคนไทยคนนี้ใช่ค่ะน้าก็เลยโทรมาหาหนูค่ะหนูก็เลยโทรประสานลูกสาวกับน้าค่ะนี่เขาก็ไม่รู้เรื่องก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็บอกว่าเกิดกลับมาตั้งหลักที่เลยก็พาขึ้นมาที่บัญชีอะไรก็เลยพบที่บูนาใช่ค่ะไม่มีทางจะไปแล้วก็เบอร์โทรก็ไม่รู้ก็พูดง่ายๆว่าถูกแฟนหลอกให้เปิดบัญชีแล้วเอาบัญชีไปทำธุรกรรมในการที่ปิดไม่ใช่แฟนค่ะเพื่อนกันเฉยๆไม่ใช่แฟนด้วยใช่ค่ะรู้จักกันแล้วก็เขาขอร้องให้เปิดบัญชีให้ใช่เสร็จแล้วเขาเอาบัญชีไปได้ยังไงล่ะเขาเอาบัญชีให้กับผู้ใช้จ่ายนี่ก็เชื่อเขาค่ะเขาหวานอ่อนค่ะเคยเห็นหน้าเขาไหมคะเราคุยกันแล้วเราเคยเห็นหน้าเขาไหมคะเคยเห็นกันแบบว่าเป็นอย่างนี้เลยก็เลยมาทำพิธีใช่ค่ะได้โทรมาหาบอกเดี๋ยวนัดจะทิ้งข้าวเนี่ยแล้วก็ไปเจอเขาที่เขาตลาดสี่แล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วเขาปุ่มโทรศัพท์ภาษาบ้านเขาบอกว่าเป็นคนที่ได้โอนเงินมาเขาไม่มีเขาควรไม่ไหวเขาอยู่สักสองสามวันหนูก็เรียกเป็นเพื่อนก็เลยก็เป็นไรก็ส่งไปแล้วก็ไปให้เขาโอนเงินให้เขาด้วยไม่ได้โอนเป็นเขาจะตั้งแต่แรกเนี่ยยังไงเจอกันกี่เดือนแล้วยังไงดูกระถางอินเดียก็เป็นชาวอะไรอินเดียกับไปเป็นคนดังเจอสนิทเลยเวลาก็โทรกันทางโทรศัพท์แล้วหลังจากนั้นนะก็ให้แต่เจอใช่แล้วจากนั้นเราก็มาเจอกันนานๆครั้งนึงเพราะเขาบอกเขาไม่ค่อยมีเวลาว่างเพื่อนกันใช่ไหมเขาเป็นแล้วเขาก็เขาเปิดเป็นคนเดียวนั้นเป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่เดือนไปกินข้าวที่ไหนเมษายนที่ผ่านมาแล้วยังไงก็แล้วเขาบอกไงเขาบอกว่าคือญาติจะโอนเงินมาคือไม่มีที่เป็นคนขอยืมหรอกที่ว่าเปิดบัญชีให้เขาแล้วเขาจะทำความผิดก็จะโยนมาให้เราใช่ใช่ใช่คือถ้ามองไปไหนเนี่ยไปคดีที่ลักษณะเขาดูจากข่าวแล้วพบว่าเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับผู้ชายผิวดำนะซึ่งถูกกล่าวหาในคดีความผิดช่อโกงผู้หญิงที่ชื่อนวพรถูกไหมแล้วเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ชายผิวดำคนนั้นก็เลยเห็นจากข่าวก็เลยจะแสดงความบริสุทธิ์โดยมาพบที่บุรีนาก่อนเพื่อให้พามายังที่กองปราบมาแสดงความบริสุทธิ์นะอันนี้ถูกต้องไหมงั้นเดี๋ยวก็ให้เอาหลักฐานเนี่ยไปพบพนักงานสอบสวนเขาเรียกพนักงานสอบสวนมาแล้วล่ะก็ไปแสดงความบริสุทธิ์ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องยังไงเขาก็จะสอบปากคำในฐานะพยานไว้ก่อนนะแต่ต้องแสดงหลักฐานที่เรามีความบริสุทธิ์
นะในการไปเอาเอกสารไปเอาสมุดทะเบียนไปเอามายังไงแล้วเขาหลอกลวงเรายังไงนะให้พนักงานสืบทราบโดยแสดงความบริสุทธิ์จากพยานหลักฐานพวกนี้เราจะสอบไว้เป็นพยานเป็นต้นก่อนนะต้นก่อนนะแล้วก็เมื่อคืนก็บอกว่าเมื่อคืนปิดโทรศัพท์ค่ะฝนตกค่ะเราก็เลยคิดว่าตอนเช้าก็เลยทำข้อความเข้ามาถามสายเป็นของผู้ชายคนนี้ค่ะแล้วทีนี้ก็เปิดดูแล้วก็พอสายที่สามเนี่ยค่ะก็เลยเปิดฟังดูว่าเขาพูดภาษาอะไรนะมีข้อความด้วยใช่ไหมมีข้อความแค่โทรติดต่อเข้ามาก็ไม่ติดขึ้นเลยใครติดต่อเข้ามาผู้ชายติดต่อเข้ามาผู้ชายโซเมเรียเนี่ยใช่ค่ะไม่เป็นไรคนนี้เป็นพนักงานสอบสวนคุณธงชัยเนี่ยนะเดี๋ยวเขาจะรับไปสอบปากคำให้นะในการแสดงความบริสุทธิ์ของเรายกเว้นเราแก้ข้อกล่าวหาคือข้อสันนิษฐานนั้นไม่ได้นะหรือถ้าเขามีหลักฐานไม่พลาดจริงเนี่ยเราต้องหักล้างไม่ได้นะว่าเราไปพลาดจริงจะเขายังไงแต่ถ้าเราไปด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยพนักงานสอบสวนก็จะให้ความเป็นธรรมอย่างดีที่สุดในฐานะที่ยืนยันว่าเราไม่ได้มีเลขกลไม่มีอะไรนะก็จะรับดำเนินการให้ความเป็นธรรมที่สุดอยู่แล้วนะแล้วนี่ไม่เมื่อกี้เอามาให้โดนหมายเรียกมาแล้วใช้ทั่วประเทศเลยหรือเปล่าที่หมายเรียกจากพัทยาครับไม่ได้ที่นี่ครับใช่ขึ้นมาไงฮะนี่หมายมาไม่เช้ามันเป็นคดีมั้งครับอันนี้ของนางอุไลเป็นคนละที่คนละที่ครับนี่ของพัทยาเหมือนว่าอันนี้คุณเหรอคุณพี่ดาวันคงจำเนี่ยรู้จักไหมก็คือชื่อพี่เราใช่ไหมพี่ดาวันอ๋อแสดงว่าในนี้เขากล่าวหาโดยตรงๆเลยนะอันนี้ก็ต้องไปที่พัทยาครับพี่ไปพัทยาเขาเอาเนี่ยไปหลายที่เลยใช้หลายที่เลยโอเคทางกองปราบจะได้ดำเนินการให้นะครับแปลว่าแล้วในกรณีอย่างเงี้ยนะฮะมีหลายแห่งว่าเล่น Facebook อะไรเงี้ยแล้วถึงแล้วบอกว่าก็หลอกรักอะไรเงี้ยว่าจะส่งดอกไม้จะส่งแหวนเพชรจะส่งอะไรมาให้เนี่ยต้องบอกสื่อนิดนึงนะฮะว่าผู้หญิงไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะชวนหลอกแล้วก็บอกเงี้ยฮะเปิดสมุดบัญชีให้โอนเงินเข้าไปให้เขาก่อนจะมีทางอะไรเขาเรียกชิปปิ้งอะไรเงี้ยบอกให้โอนเงินอย่างเงี้ยก็ผู้หญิงไทยก็อยู่ในฐานะหนึ่งก็พยายามจะก้าวข้ามกระโดดความยากจนก้าวข้ามกระโดดความหยวกให้หรือดูแลให้เนี่ยก็เตือนเลยว่าอย่าไปหลงผิดโดยไม่รู้เรื่องเพราะถ้าเอาหลักฐานเราไปทำจะทำผิดอะไรนะครับกรณีแบบนี้เนี่ยธนาคารจะฟ้องไหมในเรื่องมีเหมือนกับเสมือนนะอันนั้นก็คือความผิดที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าใช้บัตรเครดิตของผู้อื่นมาทำธุรกรรมทางการเงินแต่แรกก็จะผิดผู้ชายจะโดนผิดนะครับลายก็เป็นลายตัวและกรณีแบบนี้อย่างผู้ถูกกล่าวหาว่า